สาวขอระบายทำบัตรคนจนแค่บัตรประชาชนก็พอแล้วนี่ชาวบ้านต้องไปยืนยันตัวตนอีกจากกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ประกาศผลผู้สมัครรอบใหม่แล้วสำหรับผู้ที่ผ่านการอนุมัติต้องไปทำการยืนยันตัวตนที่ธนาคารโดยสามารถยืนยันตัวตนได้3ธนาคารคือกรุงไทยออมสินธกส.ล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิประบายความในใจหลังจากผ่านการอนุมัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบุว่าบัตรคนจนพี่น้องประชาชนคิดอะไรอยู่แค่บัตรประชาชนก็สมควรที่จะพอแล้วนะให้ไปยืนยันตนก็ต้องลางานไปลางานไปธนาคารไม่ทำให้พรุ่งนี้ก็ต้องลาอีกจนอยู่แล้วขาดรายได้จนกว่าเดิมอีกคนแก่อยู่บ้านนอกก็เหมือนกันต้องเหมารถไม่ใช่บาท2บาทนะไปกลับเหมาไปเหมากลับแล้วถ้าทำให้ยืนยันให้ก็ไม่เป็นไรแล้วธนาคารบอกคิวเต็มบอกให้มาพรุ่งนี้จะเหมาไปกี่วันจะหมดเงินไปกี่พันถึงจะได้บัตรคนจนคิดอะไรอยู่ก็รู้อยู่ว่าเป็นบ้านนอกเป็นคนชนบทคนจนเหมารถเข้ามาในเมืองคนทำงานก็ต้องลางานขาดรายได้มีเงื่อนไขเหลือเกินกับบัตรคนจนทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากจริงใจหน่อยจะให้คนจนให้ไปนั่งหน้าธนาคารเหมือนขอทานขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ